บริษัทเฟซมีเดียจำกัดร่วมกับผลิตภัณฑ์พันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์ KCF เกษมชัยฟาร์มผลิตภัณฑ์สตาร์เวลน้ำมันงาจีตรามังกรคู่ High Flyer บินสูงนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการนะคะหรือว่านักธุรกิจรุ่นใหม่ค่ะเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นั่นเองนะคะกับรายการ High Flyer ค่ะบินสูงนะคะสำหรับช่วงแรกของเราค่ะเราก็จะมีแขก VIP นะคะในช่วง Bird's Eye View ค่ะมาเผยเคล็ดลับกลเม็ดนะคะในการประกอบธุรกิจนะคะช่วง Bird's Eye View กลยุทธ์ VIPผลิตภัณฑ์ Starwell เอาละและสำหรับวันนี้นะคะซีมี VIP ที่ให้มาถอดสูตรนั่นก็คือดร.บุญมาอิ่มวิเศษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะต้องพูดว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่ประสบความสำเร็จรวดเร็วมากเลยดูแล้วนี่นะคะยังอายุน้อยอยู่เลยค่ะใช่ครับเล่าถึงธุรกิจของตัวเองหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้ทำธุรกิจอะไรบ้างคะครับผมดร.บุญมาอิ่มวิเศษนะครับประธานกรรมการกลุ่มบริษัทในเครือ Starwellซึ่งมี6บริษัทในเครือนะครับคือ Starwell บริษัทที่1คือ Starwell นะครับจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนแบรนด์ Starwell นะครับแล้วก็บริษัทที่2ก็คือ Starwell Leasing ให้บริการสินเชื่อทางด้านการเงินนะครับแล้วก็บริษัทที่3ก็คือ Starwell Trading ก็คือให้บริการทางด้านค้าส่งกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแล้วก็บริษัทที่4นะครับเป็น Starwell Garden Home ธุรกิจรีสอร์ทที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บริษัทที่5เป็นบริษัทStarwell Summitก็คือเป็นบริษัทนำเข้านะครับแล้วก็บริษัทที่6นะครับน้องใหม่เป็นStarwell Bali Resortเป็นธุรกิจให้บริการห้องพักห้องอาหารคาราโอเกะและห้องจัดเลี้ยงห้องสัมมนาโหเยอะมากค่ะทำไหวได้ไงคะเริ่มต้นมาจากไหนคะอยากทราบจังเลยค่ะอ๋อครับผมเริ่มต้นจากพนักงาน2คนแรกเริ่มเดิมทีก่อนผมเป็นพนักงานขายของบริษัทแห่งนึงนะครับแล้วยุคฟองสบู่บริษัทก็ปิดกิจการไปแล้วผมเองก็ด้วยที่วิกฤตนะครับก็คือจบน้อยจบแค่ม.6 เองตอนนั้นไม่รู้จะไปทำงานอะไรนะครับแต่เราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เรามีก็คือประสบการณ์ในการเป็นพนักงานขายก็เลยลองทำการเป็นเปิดบริษัทเล็กๆโดยมีพนักงานแค่2คนคือเหมือนเริ่มต้นจากการเป็นเซลล์ใช่ครับแล้วพอแบบยุคฟองสบู่แตกเราก็ไม่ได้มีงานทำใช่ครับแล้วก็มาคู่ค้ากับเพื่อนอีกคนหนึ่งอย่างนี้เหรอคะก็ผมเองคนเดียวครับก็เริ่มต้นลงมือเปิดบริษัทเล็กๆเองมีพนักงานแค่2คนแล้วก็มีพนักงานแค่2คนตอนนั้นครับผมก็ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ1,000 กว่าคนโอ้โห2,000 กว่าคนคนลุกเลยค่ะทำได้ยังไงคะในระยะเวลาเท่าไหร่ถึงก้าวหน้าได้ขนาดนี้คะประมาณ15 ปีครับก็เริ่มต้นใหม่ๆนะครับก็ใช้ในเรื่องของประสบการณ์เล็กๆที่เรามีอยู่แล้วก็ผมเสาร์อาทิตย์ผมก็เรียนด้วยนะครับตอนนั้นเรียนต่อระดับปริญญาตรีนะครับพอจบปริญญาตรีก็นำความรู้ที่ได้เรียนมานะครับจากภาควิชาการก็นำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการทำให้ธุรกิจก็เจริญเติบโตขึ้นมาการเรียนมานี่ขอทราบได้ไหมคะว่าเรียนด้านไหนยังไงคะผมเรียนด้านบริหารธุรกิจครับอ๋อก็คือเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเลยจะได้รู้ว่าหลักการบริหารเป็นยังไงใช่ครับเรียกว่าปิดช่องว่างตัวเองเมื่อก่อนอาจจะยังบริหารไม่รู้ว่าจะบริหารยังไงพอเรียนจบปั๊บก็เลยเริ่มมาทำใช่ครับเริ่มจับธุรกิจอะไรก่อนคะเป็นธุรกิจStarwellครับจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนก็แบรนด์Starwellเลยครับทำไมต้องเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าล่ะคะจริงๆแล้วผมคิดว่านะครับคือคนไทยเนี่ยนิยมที่สุดคือการประกอบอาหารหรือทำอาหารทานในครัวเรือนก็เลยเริ่มจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ตัวหน่อยใช่ครับถูกไหมคะครับแล้วจับพัดจับภูมายังไงว่าต้องเป็นแบรนด์ Starwell กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้อ๋อจริงๆแล้วที่ผมต้องชื่อว่าแบรนด์ Starwell ก็คือผมคิดว่าการทำอะไรเนี่ยเราต้องหนึ่งคิดดีก่อนคิดดีก่อนพอคิดดีเสร็จเราก็ต้องทำในสิ่งที่ดีๆแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีแล้วก็จะเจอในสิ่งที่ดีนะครับผมก็เลยมีความเชื่อว่าคำว่าStarwellก็คือดาวที่อยู่บนท้องฟ้าที่หลายๆคนอยากมองเห็นหรืออยากสัมผัสเนี่ยต้องเป็นดาวที่ดีถ้าเป็นดาวที่ไม่ดีทุกคนก็คงไม่อยากมองดาวสดใสสวยงามตั้งชื่อว่าStarwellนี่น่ารักมากหลังจากตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าไปถึงจุดไหนคะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดที่อยู่ตัวพอที่เราจะขยายกิจการให้ออกมาอีกหลายๆ line ได้จริงๆแล้วจุดหนึ่งคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ให้บริการสินเชื่อทางด้านการเงินเนี่ยก็ไม่ได้เริ่มต้นที่จะทำเลยเพราะว่าเกิดจากที่ผมเองเป็นคนที่
ชอบช่วยเหลือคนแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนหลายคนก็มาขอความช่วยเหลือก็เลยเกิดเป็นธุรกิจโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอยากให้มันเกิดไม่ได้ตั้งใจจะให้ลักษณะนี้แต่ว่าพอเอิญว่าบีเริ่มมีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยเป็นลักษณะของเป็นธุรกิจลีสซิ่งไปเลยใช่ครับนะคะเราทำแล้วยุ่งยากบ้างไหมคะลองเล่าถึงการทำงานในแต่ละแบบระหว่างเริ่มต้นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นลีสซิ่งแต่ละธุรกิจมันไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ละธุรกิจ6บริษัทในเครือเนี่ยถือว่าไม่เหมือนกันเลยะนะฮะแต่ถามว่ายากไหมยากครับแต่ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะลงมือทำแล้วที่ทำมา6ธุรกิจนี้ธุรกิจไหนชอบมากที่สุดคะของตัวเองธุรกิจชอบมากที่สุดก็คือธุรกิจราเวลครับเพราะว่าผมเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานขายก่อนแล้วก็มันเป็นธุรกิจของงานขายแล้วก็อย่างที่2มันเป็นธุรกิจที่สร้างโอกาสให้คนที่ทุกคนที่ไม่มีงานไม่มีเงินหรือไม่มีการศึกษาเนี่ยก็สามารถเติบโตเจริญเติบโตก้าวหน้าในอาชีพได้อันนี้เป็นหลักการทำงานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับยังไงคะอย่างเช่นยังไงว่าคนที่เขาไม่มีอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเขาจะมาทำงานร่วมกับเราได้ยังไงคะก็ขอให้มีใจอยากจะทำงานขอให้มีใจอยากจะประสบความสำเร็จขอให้มีใจอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็จะใช้วิธีก็คือการอบรมการสอนการแนะนำหรือแม้กระทั่งการที่คุกคีเหมือนไปเป็นพี่เลี้ยงให้เขาค่ะครับเป็นครูให้เขาด้วยว่าไงเถอะคือใจเย็นพอสมควรที่จะไปสอนงานตั้งแต่คนที่ไม่เป็นเลยครับแต่ไม่ใช่เป็นครูอย่างเดียวนะครับผมเป็นทั้งหนึ่งเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่เขาคือต้องดูแลทั้งความเป็นอยู่ใช่ครับต้องดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ต้องดูแลทั้งกำลังใจนะครับแล้วก็ต้องเป็นพี่ที่คอยแนะนำน้องๆพนักงานต้องเป็นครูคอยสอนนะครับต้องเป็นทุกอย่างให้ตลอดเขาทุกอย่างจริงๆครับการบริหารคนเป็นพันคนไม่ใช่เรื่องง่ายจะดูแลครบยังไงได้คะหลักการบริหารคือเป็นตัวอย่างในการบริหารคนหลักอย่างแรกที่ผมใช้ก็คือในเรื่องของการสร้างทีมยอมรับว่าคน 1,000 คนเนี่ยผมคงบริหารแล้วก็ดูแลไม่ทั่วถึงแน่นอนแต่ผมยอมรับว่าผมมีทีมที่ดีก็จะมีทีมผู้จัดการแต่ละบริษัทหรือผู้ช่วยผู้จัดการแต่ละบริษัทที่อยู่คุกคีกับผมมานานทุกท่านก็จะมีแนวทางหรือคอนเซปต์ในการบริหารคนรูปแบบเดียวกับผมที่ผมใช้อยู่ก็คือการบริหารคนก็คือเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พึ่งได้เข้าใจครับเข้าถึงและพึ่งได้ครับฟังดูเป็น3คำที่พูดง่ายแต่ทำยากทั้งหมดเลยค่ะ เข้าใจเข้าถึงแล้วก็พึ่งได้นี่แหละทั้งหมดนี้นะคะไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ได้ในคนคนเดียวค่ะคือเป็นคนที่มีทั้งหลักในการบริหารคนที่ดีมากๆแล้วก็หลักในการบริหารทุกๆอย่างที่อยู่ในมือจนขยายมาเป็น6ลายนะคะในการทำธุรกิจนะคะอย่างที่บอกว่าดูแล้วท่าทางไปถึงไลน์ที่10ได้สบายๆเลยนะคะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะซีขอพักสักครู่และช่วงหน้าหลายคนต้องอยากรู้อยู่แล้วว่าเรื่องของคนที่ประสบความสำเร็จเป็น VIP ทุกวันนี้พอถอดสูตรมาแล้วชีวิตจริงจะเป็นยังไงบ้างค่ะและนี่คือความเก่งและความสามารถของแขกรับเชิญท่านนี้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะมีการดำเนินชีวิตแบบไลฟ์สไตล์มาฝากคุณผู้ชมกันกับแขกท่านนี้เป็นยังไงกันบ้างนั้นติดตามชมช่วงหน้าค่ะช่วง Landing คุยติดดินน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่ KCF เกษมชัยฟาร์มขยับมาเรื่องส่วนตัวบ้างดีกว่าอยากรู้มากเลยว่าดูแบบคนที่ทำงานเยอะมากขนาดนี้สินึกภาพไม่ออกเลยเหมือนชีวิตของดร.เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอย่างเดียวเลยค่ะวันว่างๆทำอะไรบ้างขอดูอะไรที่ดูเป็นแบบไลฟ์สไตล์ของคนทั่วๆไปบ้างอ่ะวันว่างของผมก็คือจะอ่านหนังสือจะจัดตกแต่งสวนแล้วก็สิ่งที่ผมว่างนะครับผมก็จะชอบอยู่กับภรรยาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเป็นแฟมิลี่แมนทานกันที่บ้านตรงนั้นมากกว่าผมจะไม่ชอบไปทานอาหารนอกบ้านนะครับถ้ามีเวลาแล้วก็บ้านผมทุกวันเนี่ยก่อนผมเดินทางไปทำงานหรือว่าเดินทางไปแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องทานอาหารที่บ้านก่อนตอนเช้าคือแฟนผมหรือแม่บ้านน่ะจะต้องทำอาหารให้ทานก่อนหรือแม้กระทั่งตอนผมเรียนเยอเอกเนี่ยผมเดินทางไปเรียนตั้งแต่ตีสี่ผมก็ต้องทานอาหารตอนตีสี่นะครับค่ะ คือยังไงก็แล้วแต่ขอให้ได้ทานอาหารที่บ้านก่อนใช่ครับแล้วค่อยออกไปมันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือมันเป็นเรื่องของอุปนิสัยที่เราชอบไปแล้วเป็นอุปนิสัยความรู้สึกลึกๆว่าเพราะว่าถ้าจะให้ผมไปเที่ยวอ่ะผมไม่ชอบเที่ยวตั้งแต่เด็กละแต่ผมชอบอยู่กับบ้านอยู่เงียบๆคืออ่านหนังสือ
หรือบางครั้งมีอะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยแม่แล้วก็พอผมมามีครอบครัวเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่ผมไม่ชอบเที่ยวเพราะว่าความรักความอุ่นที่คุณพ่อคุณแม่ให้เนี่ยมันครบอยู่แล้วมันครบอยู่แล้วก็เลยทำให้เราไม่อยากจะเที่ยวตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปแล้วพอผมมีครอบครัวผมก็จะได้ไอดอลของคุณพ่อคุณแม่ผมในการสร้างครอบครัวเนี่ยมาสร้างครอบครัวตัวผมเองก็คือเราไม่ชอบทานอาหารนอกบ้านเราชอบทำอาหารทานกันในบ้านแล้วก็มีอะไรเราก็ได้ปรึกษาได้พูดได้คุยกันมันเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างผมเรียกว่าสร้างความรักความผูกพันความอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะผมเองไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวเนี่ยเวลาน้อยนิดแต่เป็นชีวิตที่มีค่าโอ้โหปล่อยคำคมออกมาตลอดเวลาเลยเวลาน้อยนิดแต่เป็นช่วงชีวิตที่มีคุณค่าเรียกว่าเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวที่ทำได้แล้วอย่างนี้แบ่งเวลายังไงคะกับการทำงานกับการอยู่กับครอบครัวเพราะงานเยอะขนาดนี้คือแทบนึกภาพไม่ออกเลยว่าวางแผนใช้ชีวิตยังไงคะวางแผนชีวิตใช่ไหมครับคือผมต้องทำงานก่อนเพราะว่าทุกคนต้องรอเราเราอยากให้คนอื่นรอเราเราต้องไปรอคนอื่นเราต้องทำงานให้เสร็จก่อนแล้วเรื่องส่วนตัวเนี่ยเอาไว้ทีหลังแล้วส่วนหนึ่งผมถือว่าผมโชคดีมั้งครับมีภรรยาและลูกที่เข้าใจแล้วก็คอยให้กำลังใจผมตลอดเวลาแล้วผมก็จะบอกตัวเองเสมอว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักแต่เราต้องรักกับคนที่เราอยู่ด้วยเห็นไหมคำคมมาอีกแล้วเราอาจจะไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักแต่เราต้องรักคนที่เราอยู่ด้วยถึงแม้ว่าช่วงเวลาในการทำงานยุ่งวุ่นวายขนาดไหนแต่เราก็ยังคงมีเขาอยู่ในใจใช่ครับโอ้โหน่ารักมากมากอะค่ะเอาน้ำไปดื่มแล้ว อยากให้พูดถึงเรื่องของอุดมคตินิดนึงว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวครอบครัวในอุดมคติเป็นยังไงบ้างพอฟังแบบนี้ดูเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ก็รักแล้วก็ดูแลเรามาอย่างดีโดยตลอดจนขยับมาในชีวิตของการทำงานที่เราสู้เราขยันขนาดนี้ต้องถือว่าส่วนหนึ่งมาจากความลำบากของพ่อคุณแม่ด้วยหรือเปล่าเราเลยรู้สึกว่าเราขยันมากขึ้นใช่ครับใช่ครับผมเชื่อว่าการใช้ชีวิตครอบครัวการอยู่ร่วมกันเนี่ยจุดแรกที่ผมใช้ก็คือการให้อภัยการที่เราอยู่ร่วมกันคนสองคนหรือแม้กระทั่งมีลูกๆหลายๆคนเนี่ยมันย่อมมีบ้างที่ไม่ถูกใจกันไม่พอใจกันแต่เราคิดว่าเราเลือกมาอยู่ด้วยกันเพราะความรักเนี่ยเราต้องให้อภัยกันก่อนนอกจากการให้อภัยเสร็จเราก็ต้องให้กำลังใจกันค่ะนะครับเวลาทุกเวลาลำบากหรือเวลาติดขัดปัญหาอุปสรรคเนี่ยเราต้องให้กำลังใจกันและกันแล้วก็เราต้องมีความเข้าใจกันมีความห่วงใยกันก็จะเป็นความรักความผูกพันในครอบครัวทุกครอบครัวเริ่มต้นที่ความเข้าใจนะคะแล้วก็มีเวลาให้กับกันบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะสุดท้ายนะคะอยากให้ฝากเป็นแรงบันดาลใจให้หัวใจหลายๆคนที่กำลังดูอยู่พองโตกันนิดนึงว่าคนที่ไม่จำเป็นต้องมีอะไรเกิดมาในโลกความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์อีกต่อไปถ้าคุณขยันด้วยหนึ่งสมองและสองมืออย่างที่ดร.ทำค่ะครับก็ต้องบอกทุกท่านนะคะว่าปัญหาและอุปสรรคปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กุ้มนะครับถ้าเรากุ้มก็จะกุ้มต่อไปถ้าเรามีไว้ให้แก้ปัญหาวันนี้มันมาวันหน้ามันก็ผ่านไปแล้วรู้ไหมครับว่าปัญหาทำให้เราเก่งทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้ววันนี้เราแก้ปัญหาได้ปัญหามามากมายเราก็จะแก้ได้เราก็อย่าพบเจอแต่สิ่งที่ดีเองขอให้เราต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนแล้วก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยน้องบอกว่าดร.เป็นคนหนึ่งนะคะที่ซีนั่งคุยด้วยแล้วเนี่ยรู้สึกสัมผัสถึงหัวใจที่แข็งแกร่งมากๆเลยแล้วก็เชื่อได้ว่าจะเป็นไอดอลที่ดีนะคะสำหรับทุกคนที่กำลังชมอยู่คงได้รับแรงบันดาลใจกันไปเต็มๆวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.มากขอบคุณมากนะคะครับส่วนช่วงหน้านะคะ Enjoy Cuisine สนุกกับข้าววันนี้มีเมนูอะไรมาฝากกันนั้นติดตามชมช่วงหน้าค่ะช่วง Enjoy Cuisine สนุกกับข้าวผลิตภัณฑ์พันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์ตราง่วนสูงเอาละค่ะแล้วกลับมาอยู่ในช่วง Enjoy Cuisine นะคะสนุกกับข้าวนั่นเองค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนทรวัฒนาพรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะวันนี้นะคะโอ้โหต้องขอบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมกันเมนูแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะต้องมาถามเคล็ดลับใช่เมนูมันจะเกี่ยวกับสุกี้ใช่ไหมคะเรามาถามเคล็ดลับในการทำอาหารวันนี้มีคุณสุนทรมีเคล็ดลับอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างคะก็มีนี่เราจะใช้วันนี้จะทำสุกี้ค่ะลุยสวนสุกี้ลุยสวนใช่สุกี้ที่เราทานเป็นหม้อๆอย่างเงี้ยเหรอคะถูกต้องเดี๋ยวเรามาทำให้มันแห้งๆโอ้
อันนี้ก็ต้องใช้น้ำจิ้มสุกี้วันนี้อาก็จะเลือกน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งสำหรับคนที่เบื่อหน่ายนะครับพวกซอสพริกอะไรเงี้ยเราก็ใช้น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งเราทอดไข่เจียวมาเลยแล้วเอาอันนี้แหละแนะนำทำไงฮะเอาราดทานเลยแทนซอสพริกอ๋อแทนซอสพริกแล้วมันจะอร่อยกว่าเดิมอีกนะอร่อยอู้ตายแล้วเมนูใหม่เขาเรียกว่าได้รสชาติที่แปลกใหม่นะโอเคเอาล่ะอย่างที่คุณอาบอกไปวันนี้เมนูอะไรนะคะคุณอาบอกอีกทีนึงค่ะวันนี้สุกี้ลุยสวนสุกี้ลุยสวนจะอร่อยขนาดไหนเคล็ดลับวิธีการทำจะยากง่ายขนาดไหนนะคะไปติดตามกันเลยส่วนประกอบส่วนประกอบกันก่อนดีกว่านะคะมีอะไรบ้างคะคุณอาคะส่วนประกอบนี่คุยอันนี้ก่อนค่ะรู้จักไหมค่ะแผ่นปอเปี๊ยะยวนใช่ไปทำปอเปี๊ยะพอเราแช่น้ำแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นบางๆนะคะเนี่ยนิ่มๆที่เราทานกันอร่อยนะครับผักกาดขาวค่ะอันนี้เป็นแตงกวาแตงกวาหอมหอมขึ้นช่ายขึ้นช่ายแครอทแครอทแล้วก็ผักชีค่ะกระเทียมเสร็จสิ่งที่สำคัญที่สุดน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งเพราะว่าเขาเป็นสุกี้ลุยสวนนะขั้นตอนแรกเราทำอะไรก่อนเลยคะคุณอาขั้นตอนแรกเอาน้ำลงเลยไม่ใช้น้ำมันเพราะว่านี่เห็นบอกว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพถูกไม่อยากให้มันโอ้โหนี่กระทะร้อนแล้วน้ำสต๊อกธรรมดาน้ำสต๊อกธรรมดาดีแหละแล้วหลังจากนั้นถึงเอาหมูลงไปลวนค่ะหมูลงไปลวนเอาหมูที่เราผัดกับกระเทียมเนี่ยเหรอคะอาคะใช่แล้วก็หมูใส่กระเทียมลงไปค่ะแล้วก็ไปลวนลวนก็คือทำให้หมูมันแห้งมันสุกเราก็ใส่ใส่ลงไปเลยเหรอคะอาคะใช่แล้วน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งนี่สูตรกวางตุ้งค่ะง่ายๆค่ะแล้วเราก็เลือกจากเราจะทำสุกี้ลุยสวนค่ะเปิดไฟให้แรงๆเลยรู้ไหมถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบหมูค่ะก็เปลี่ยนเป็นไก่ใช่เสร็จแล้วปิดไฟแล้วนี่เปลี่ยนเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นกุ้งโอ้ยได้มันสารพัดนะคะชอบอะไรกันเราก็ตักหมูที่เราลวนไว้รอให้เย็นนะสักนิดนึงนี่เรียบร้อยแล้วคุณอาเชื่อไหมว่าหนูนะแค่ได้ข้าวร้อนๆนะหนูก็อร่อยแล้วเนี่ยอร่อยแล้วนะอร่อยแล้วไม่ต้องมาห่อเลยวิธีที่ง่ายสุดค่ะเอานี่มาวางหนึ่งนี่ผักกาดนะคะเราก็วางแตงกวาค่ะแตงกวาก็มีหอมต้นหอมค่ะสักหนึ่งนะค่ะแครอทสักหน่อยนึงเพิ่มสีสันเพิ่มสีสันสวยงามนะคะสวยงามค่ะขึ้นช่ายอันนี้ขึ้นช่ายทำให้หอมนะคะขึ้นช่ายผักชีสักนิดนึงก็จะได้หอมมากขึ้นโอ้จริงๆแล้วผักเนี่ยเพื่อสุขภาพหมดเลยนะคะเพื่อสุขภาพหมดนี่สำหรับผู้สูงวัยก็ทานได้ถูกต้องมาตักหมูตักหมูลาดสักนิดนึงหอมมากตักหมูเสร็จค่ะโอ้โหหอมแป๊บเดียวง่ายมากต้องขอบอกว่าแป้งนี่น่ารับประทานมากเลยนะคะไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปด้วยนะคะนี่มีดมาแล้วคุณอาลงมือเลยค่ะสั่นตรงนี้เลยกับสินเหลืองเนอะง่ายๆนะคะคุณอาใช่แล้วหั่นที่จานนี่แหละค่ะหั่นให้มันเปิดกลิ่นมาให้เราได้กลิ่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหนูว่าทาน2คำก็หมดแล้วค่ะแทมหนึ่งเนี่ยถูกต้องนะคะโอ้ไส้ทะลักเลยอะค่ะพอได้อยู่งวดนี้เดี๋ยวอาก็จะผ่าไว้แค่นี้อันนี้ทั้งแท่งนี่ราดอย่างนี้ราดน้ำจิ้มลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะอันนี้ก็ราดกัดแบบโรตีเลยของคุณอาวันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมนั่นเองนะคะต้องขอบอกว่าดีต่อสุขภาพนะคะคุณผู้หญิงก็ทานได้คุณผู้ชายก็ทานดีคนสูงวัยยิ่งทานยิ่งดีปรุงง่ายเลยเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะอยู่กันพ่อแม่ลูกถ้าลูกนะก็ใช้น้ำจิ้มสุกี้ที่ว่าเป็นของสูตรเด็กค่ะครับนะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถทำในครอบครัวได้ด้วยครอบครัวอบอุ่นสอนเด็กๆนะคะให้ทำกับข้าวเป็นวิธีง่ายๆนะคะเดี๋ยวอาช่วยถือเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบอกว่ารายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะกับคุณอาสุนทรนะคะที่มาเป็นเกียรตินะคะในรายการของเราขอบคุณนะคะขอบคุณครับน้องหมิงครับโอ้โหเดี๋ยวหนูต้องไปรับประทานคุณนายเพิ่งทานหมดนะได้ต้องรอหนูทานด้วยนะคะได้ยินดีเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณ
คุณนะคะสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะคะแห่งนี้ค่ะ Golden Tulip นะคะ Sovereign นะคะพระราม9นั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสถานที่สวยจริงๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะปตท.ค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นะคะง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ค่ะสีไทยซุปเปอร์แวร์ค่ะผลิตภัณฑ์น้ำมันงาตา